ก็วันนี้นะเราจะไปถ่าย MV ของค็อกเทลซึ่งอันนี้จากใจนะยังไม่รู้ชื่อเพลงนะชื่อเพลงอะไรเจอโอมแล้วสวัสดีครับโอมคุณโอมซอฟเฟลขอบคุณเนี่ยอนุญาตให้มาถ่ายไอ้หนูและวงดุริยางค์มายังลูกเดี๋ยวแต่วงกับพี่นะใช่อ๋อที่วงนี่คนเดียวเต็มเต็มแบบไม่มีไมค์บังแล้วก็ไม่ได้เนื้อด้วยรู้มันครับสดหน้างานเลยสดไม่ได้ว่าเก่งนะไม่มีความพร้อมเลยแล้วเสือกอยากสดด้วยสวัสดีครับผมวันนี้ไอ้แจ๊ดคุณแจงนะครับอาจจะออกท่าน้อยหน่อยวันนี้ตื่นมา6 โมงเช้าไม่ได้ตื่นเช้านี่นานมากนะเพราะปกติอัดรายการเนี่ยพอดไว้เลยแป๊บแป๊บมันเช้ามากพี่เราไม่ได้เช้านี่นานมากนะปกติอัดรายการอะสตาร์ทจาก11 โมงก็ตื่นอะ8 โมงอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยช่องมิสแตนไดรี่วันนี้เขามาแขกรับเชิญสวัสดีค่ะวันนี้แตงไทยจะไปบุกกองถ่ายด้วยกันหรือเปล่าใช่ไหมคะก็วันนี้นะเราจะไปถ่าย MV ของค็อกเทลซึ่งอันนี้จากใจนะยังไม่รู้ชื่อเพลงนะชื่อเพลงอะไรนะครับผมก็เป็นเพลงสายล็อกล็อกนะชาวล็อกเขาเป็นไงชาวล็อกนี่ก็ต้องพกกุญแจโซโล่ไปด้วย บางคนยังไม่เห็นนะว่าเวลาผมทำงานอย่างเงี้ยคือกระบวนการมันเปลี่ยนตั้งแต่อะไรรู้ไหมปกติถ้าอัดรายการถ่ายหนังอะไรเงี้ยคือผมจะไม่ค่อยอะไรมากมายก็คือไปถึงแต่งตัวหน้าเนิ่งไม่แต่งทาแป้งฝุ่นก็จบแต่เวลาถ่าย MV ถ่ายโฆษณาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเป็นขั้นตอนจริงๆไม่ชอบแต่งหน้าก็ต้องแต่งไม่อยากทำก็ต้องทำอ้าวมันก็เป็นสเต็ปของงานเขามีชิ้นงานชิ้นงานของเขาค่อนข้างละเอียดเราต้องเข้าใจตรงจุดนั้นแต่ว่าจะเอาตัวเองเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่ากองเราคือมันกองโสโครกเข้าใจป่ะสิ่งที่เขาทำกันน่ะถูกแล้วมีสไตลิสต์มีแฮร์จริงๆของผมมันมีส่วนตัวแต่ว่านานๆทีจะเจอกันเอามาแบบโฆษณาอย่างเงี้ยทำงานโฆษณาชิ้นไม่ใหญ่มากเพราะว่านี่ MV. เขาคิดไปแล้วว่าเขาหล่อไงไม่ใช่เราก็อยากให้หน้ามันธรรมชาติเห็นสีให้คนไม่เห็นทำไมแต่ก่อนนะตอนที่หน้ามึงสียังไม่ยุบขนาดเนี้ยเธอถึงต้องทำแบบแต่งหน้าพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรแล้วก็จะตื่นเต้นทุกครั้งนะเวลาแบบไปถ่าย MV เชื่อไหม MV ตัวเองก็ไปแต่งหน้านะจักใช่ป่ะของพี่เองครับพี่ไม่เคยแต่งหน้าแต่ในของคนอื่นไม่ได้เหมือนเราต้องให้เกียรติเขาด้วยนึกออกป่ะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก็ถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราสแปซก่อนถ้าสวอปเสร็จกินสแปซนะได้สดชื่นไปผมคนนี้สวอปแล้วนิ่งมากจริงๆไม่มุกเลยคนอื่นมีอาการผมไม่มีไม่มีอาการเจอโอมแล้วสวัสดีครับโอมคุณโอมซอฟเฟลขอบคุณเนี่ยอนุญาตให้มาถ่ายไอ้หนูและวงดุริยางค์มายังลูกเดี๋ยวแต่วงกับพี่เมื่อคืนก็สวอปแจงไปแล้วนะแต่ไม่ใช่ทางจมูกเออแค่สวอปมาหาเธออะไรเขาเนี่ยตลกตรงไหนเนี่ยสวอปเรียบร้อยรอผลครับจะเบิกเลิกงามยามดีโดยการตัดผมโดยช่างเล็กพี่เล็กตัดมานานแล้วนะตัดมานานแล้วตัดอะไรครับตัดท่อออกจากชีวิตนานมากพลังส่วนใหญ่จะตัดงานบาร์เบอร์เลยนี่ก็เป็นอาจารย์เล็กคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกอาจารย์เล็กจริงเหรอวะไม่เห็นตอนเยี่ยวเข้าเล็กจริงเล็กจริงเป็นอาจารย์ของน้องเมียผมด้วยสอนจนได้เดียวได้ดีแล้วตอนนี้ไปเปิดร้านอาหารแต่ว่าเดี๋ยวเปิดร้านของผมด้วยใจร้อนนะรอบแรกตัดมาก่อนแล้วรอบนึงก็มาตัดอีกรอบนึงนี่เป็นทรงมอนเล็ตเป็นทรงวินเทจกำลังจะเลี้ยงเป็นทรงนั้นเดี๋ยวข้างหลังดัดจิกๆรอยาวก่อนเคยพยายามจะไว้ผมยาวหลายรอบแล้วเมาทีไรโกนหัวทุกทีหลังๆเริ่มเวลาเมาเอาแบตเตอรี่เก็บแล้วหลักฝากแล้วพี่เล็กอยู่แถวรังสิตฝากด้วยฝากช่วยกันมาเซ็งทีไม่ไหวแล้วเจอโควิดเข้าไปจะเซ็งทั้ง2 สาขา สาขาแรกอยู่ไหนพี่เล็กสาขาแรกอยู่มอรังสิตครับสาขาแรกอยู่มอรังสิตสาขา2ที่มอธรรมศาสตร์ครับผมมอธรรมศาสตร์2 ที่นะทำงานเคียงมากเลยตอนนี้ทำไมตาเป็นไงนะต่อย
ท่ดีโอ้โหหุยอยู่2คนอ่ะเวลาไอ้คนอื่นเขาไม่หุยด้วยนะแล้วเวลาตัดผมพี่เล็กก็ตัดยากไปมันจะผ่านสิวผ่านความผูกขาดเดี๋ยวดูกันว่านี่แค่ผมนะว่าออกเป็นไงไม่เคยเซตมานานมากเดี๋ยวให้พี่เล็กเซตอัลบั้มให้ดูอันเวอร์เขาเฟี้ยวมากเดี๋ยวโอ๋เขาจะเอาทำเป็นโปสเตอร์มาให้แล้วก็ตอนนี้ตัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเซตและนี่ฮะนี่ก็เป็นช่างแต่งหน้าของผมมีหนึ่งท่านแต่ของผมไม่เหมือนคนอื่นเขาจะให้ตีนแต่งให้ แต่งหน้าหลายคนมากเลยโหเยอะแต่งศิลปินบิ๊กแอดแต่งบิ๊กแอดได้หนึ่งวีคเขาไปแต่งคนนั้นคนนี้แต่ได้ศิลปินละหนึ่งรอบนะเขาไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรพอแต่งรอบนี้เขาไม่เรียกต่อแล้วแต่เขาไปศิลปินคนอื่นต่อแล้วความสามารถพิเศษของเขานี่คือที่แต่งหน้าไม่กี่นาทีหรอกแต่จะหนักนวดฝีไม้ลายมือการนวดเขามีสุดยอดบอกเลยสรุปแล้วจ้างมานวดไม่ได้ตั้งหน้าด้ามนวดปกติเจองานโฆษณารอยสักนี่ลบตั้งแขนนะเคยแบบถือสินค้าแล้วรอยสักกันลบตั้งแขนอ่ะงานเล็กๆก็รับใช่รับนวดที่บ้านเนี้ยได้ตังค์ทั้งหมดแล้วเว้นทำพิเศษนะนวดเนี่ยไม่ทำพิเศษเป็นกูคนนวดกูเขาไม่ทำพิเศษทำไมเสือแจมมาพิจารณาหุยมิ้งชอบเหรอชอบบอกตัวนี้เจ้าตัวไม่เขินหรอเจ้าตัวอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละไอ้เขาทำตัวไม่ถูกไงชอบไหมครับมันเป็นเหตุผลง่ายๆคือเราชอบเขามากๆเราชอบจริงๆแล้วเวลาเลือกคนฟีเจอริ่งเราจะเลือกจากเนื้อเสียงก่อนอย่างแรกว่าเราถึงเราชอบในเสียงเขาถ้าเขาอยู่กับเพลงเนี้ยเสียงเขาจะมาแล้วมันเป็นยังไงทีนี้พอเสียงเสร็จเราจะมาดูแบบว่าตัวเขามีอุปนิสัยที่มันแบบเล่าเพลงนี้แล้วมันไม่ขัดเขาไหมเนี่ยเราก็หมายถึงว่าในภาพที่เราพยายามจะมองเขาว่าเวลาเขามาแล้วเขาขัดกับเพลงหรือเปล่าแต่ว่าตั้งต้นเนี่ยเราคิดแล้วว่าเราอยากทำในสิ่งอย่างที่จะแต่ว่าด้วยความลักษณะในของเพลงมันไม่ใช่เพลงที่แบบว่าที่มันจะมีโอกาสแบบนี้เพราะเราก็ทำส่วนใหญ่เราเพลงช้าบ้างอะไรบ้างพอมีจังหวะปุ๊บก็แบบก็ใช่ก็อยากทำแนวพิเศษนะครับ MV วันนี้เป็นยังไงบ้าง MV วันนี้เป็นอย่างนั้นเลยครับตัดภาพไปดูนะฉันทำผิดอะไรที่ทำให้เธอเสียใจจริงๆแล้ว MV เนี้ยมันผมอยากลองทำมานานแล้วมันเป็นเรื่องเต้นเยอะแล้วครับมันจะมีคนบอกว่าผมว่าพี่จาไม่ได้เต้นนะแต่มันจะมีแดนเซอร์มาเยอะเลยอะไรเงี้ยคือดีใจมากนะวันเขาโทรมาเขาเป็นเกย์โคตรสั้นเลยอะไรนี่ไงกุดพี่ซื้อมาตัดหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเคยใส่เป็นสมัยเกย์มาถามเท่าไหร่ครับดีใจมากบอกดีใจจริงมันดีใจมันบอกไม่ถูกอ่ะมันในนี่นุ้ยจากแบบเวลาเราอยู่หลังเวทีอ่ะเราก็เหมือนตลกคนนึงที่แบบชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเดินมาคุยตลอดนะโอมจะเดินมาคุยทุกครั้งเดินมาคุยลอยข้างล่างแล้วก็มาคุยตลอดอ่ะเราไม่เคยเห็นเขาเป็นตลกเลยถึงเขาเป็นนักร้องเอาจริงๆครับคนที่ร้องเพลงมากกว่าปะเถอะใช่ก็ชอบเลยที่เป็นนักร้องนะโอ้ผมเลยชอบตัวผมแต่ที่เป็นศิลปินแต่เราถูกขีดหน้าเป็นตลกก็แต่จริงเราชอบเราเป็นคนชอบไงชอบแบบนี้อยู่แล้วด้วยตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ามันไม่มีโอกาสแต่เราตลกเราก็ชอบทั้งสองอย่างใช่ที่เขาแบบว่าเนี่ยอีกเรื่องนึงคือในผู้ใส่กล้องถามค่าตัวมาต้องนานแล้วเนี่ยไม่ยอมคิดไม่คิดไม่เอาไม่ได้ไม่คิดเอามา2ลังพอจบได้ไม่ใช่มึงเอาลองกล่องมาให้กูนะกูเคยบอกทีงแล้วบางคนไม่รู้ไงบางคนเขาไม่ได้แบบไม่ได้ติดตามเลยโดยตรงไงโอ้พี่ไม่ต้องอะไรมากหรอกเดี๋ยวพี่ไปลองง่ายเอามา4-5ลังพอไม่ง้อก็ลองกล่องกูจะกินเบียร์เอาลองกล่องมาให้กูมันมีอะไรที่ผมชดใช้ให้ได้โอ้ยไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนว่างก็ให้มาตัดหญ้านะบานพี่ทุกทีแค่นั้นแหละปกติเขาจะไม่พิจารณาใครถ้าเกิดเขาจะพิจารณาจริงๆก็คือคนที่เขาชอบเอาจริงๆนะมีใครอ่ะเอาแวนฟอร์หลายคนเอาแวนฟอร์พี่หอมอะไรเงี้ยนี่คือพรรคพวกแต่ตอนนั้นพอเริ่มจริงจังแล้วมีพี่กอล์ฟนะแอดโอ้ไม่แหละแค่นี้จริงๆไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะเรากลัวว่าเอ้ยมันนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เคยมีคนมาชวนเยอะไหมพี่เยอะก็โอ้หลายนะแต่ว่าที่ไม่ได้ไปเนี่ยไม่ได้ไปเนี่ยเพราะไอ้ผลว่าบางทีเราก็แบบเราอยากพิสูจน์ตัวเราเองด้วยวันเนี่ยบางจุดอะไรเงี้ยมันก็จะไปเพราะคนที่เราแบบรู้สึกแบบจะเป็นจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องมากนะไม่เรื่องมากเลยก็จริงๆมันเป็นงานเวลามีคนมาชวนนะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเขาโดนเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบไม่ใช่เขาไม่ดีแต่ที่เราเล่นภาพตัวเองอยู่ตรงนั้นแหละไม่ออกใช่ใช่พออยู่แล้วเขาอาจจะมองว่าดีแต่เราไม่แน่ใจว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราทำได้อย่างนั้นเหรออะไรใช่ใช่แต่เพลงโอมนี่คือของเขาทำกันมากฐานที่เนาะคือ
ขั้นตอนมาตรฐานจริงแต่เพราะสมัยเนี้ยจริงๆว่ามันก็คอมตัวนึงอัดไมค์ร้องอย่างเงี้ยแต่ของโอมก็เป็นขั้นตอนจริงๆอ่ะคอคุณเนี่ยโอ้โหออกมาดิเป็นมดดำเลยร้องวันนั้นอ่ะฝากด้วยกับเพลงนี้กูก็ยังไม่รู้ชื่อเพลงนะเนี่ยค้างคาครับพี่เห็นภาพปกมันเป็นไงบ้างดีวะโหดีสวยแต่สวยจริงชอบเลยอ่ะชอบอันเวิร์กแบบดีเท่มากโปสเตอร์นะขอโปสเตอร์แค่นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยไปใหญ่ๆเดี๋ยวไปมาให้ใหญ่ๆได้โอเคแจ๋งมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันแต่งตัวก่อนเดี๋ยวพร้อมไหมกูพร้อมเสมอชีวิตกูอะได้หมดทุกอย่างมาเลยป่ะกูอยู่มาทุกยุคแล้วสั่งมากูรอเรียกกูก็ได้ต่อไปว่าเฉลยฉายเดียวแต่งตัวหล่อจะติดแอคไม่พูดไม่เอาตลกไม่เอาอะไรนะเดี๋ยวดูเป็นไงเรียกละเขาเรียกผมละในเวลาใช่ๆในเวลาเรื่อยๆแหละถ่ายหลายสิ่งอุ้ยหนูไม่แย่ตัวแอบเก่งๆนะเราไม่เก่งๆหน่อยเมื่อกี้ถ่ายหลายสิ่งฮะวงแฟนใช่ถ่ายซึ่งวงนี้คนเดียวนะเต็มๆแบบไม่มีไมค์บังแล้วก็ไม่ได้เนื้อด้วยเนื้อมันปั๊บสดหน้างานเลยสดไม่ได้ว่าเก่งนะไม่มีความพร้อมเลยแล้วเสือกอยากสดด้วยหนักเลยเนี่ยตอนเพลงออกมาดีแหละแต่กว่าจะได้ออกมาดีอย่างนั้นมันตะกุกตะกักเยอะสนุกครับสนุกก็พี่แจ๊คเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วก็น่าแหละครับตัวในจอเป็นยังไงก็ตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเลยครับอารมณ์ดีตลอดทำงานด้วยแล้วปวดหัวไหมว่าไม่ปวดหัวแต่แกเรื่องเล่าเยอะมากใช่แบบเขาเรียกว่าไม่ปวดหัวแต่ว่ายาวนานบางทีเวลาท่องอัดอย่างเงี้ยใช้เวลาชั่วโมงนึงแต่แกยืดตัวเป็น 3-4 ชั่วโมงแกจะมีเรื่องเล่าตลอดอะไรเงี้ยใช่มันก็สนุกครับสนุกแต่ก็ข้าวอัดผมจ่ายแม่รอเล่นครับสนุกครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เรียบร้อยดีครับทุกอย่างก็น่าจะออนคิวมั้งไม่น่าเลทอะไรแล้วก็พี่แจ๊ก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีครับก็เพลงนี้เพลงค้างคานะครับก็จะอยู่ในอัลบั้มใหม่ของค็อกเทลนะครับที่กำลังจะปล่อยก็เพลงนี้ได้พี่แจ๊มาช่วยฟีเจอริ่งด้วยเพิ่มสีสันให้กับเพลงเป็นอย่างมากนะครับใครที่เป็นแฟนๆพี่แจ๊หรือว่าก็ฝากติดตามน้องๆค็อกเทลด้วยละกันนะครับร่วมงานกับพี่แจ๊ตั้งแต่ตอนในห้องอัดแล้วนะครับตอนพี่แจ๊มาอัดเพลงก็คือนั่งฟังเรื่องเล่าพี่แจ๊ตลอดเวลานะครับพี่แจ๊มีเรื่องเล่าให้เราเฮฮาได้ตลอดตอนแรกๆก็เกรงๆนะครับทำงานกับพี่แจ๊เรารู้จักเห็นพี่แจ๊มาตั้งแต่เด็กๆได้มาร่วมงานแล้วก็เกรงๆนิดนึงว่าแบบจะคุยกับพี่เขาหาเรื่องอะไรคุยสุดท้ายก็คือนั่งฟังพี่แจ๊เล่าครับอย่างเดียวเลยครับพี่แจ๊เหมือนในทีวีครับก็คือแบบนิสัยแบบเหมือนกันเลยน่ารักก็เลิศนะครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับแจ๊ครับมองในแง่เพลงก็คือมาเติมเต็มได้เต็มที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเติมเต็มเพลงนี้ได้ดีที่สุดแล้วครับก็ฝากเพลงค้างคาด้วยนะครับที่ค็อกเทลมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่แจ๊นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับขอบคุณมากครับจริงๆติดตามพี่แจ๊มาตลอดอยู่แล้วแต่ดูชอบดูพี่แจ๊เล่นตลกแล้วก็รายการทีวีอยู่แล้ววันนี้พอได้เล่นกับพี่แจ๊ก็รู้สึกว่าดีใจครับพี่แจ๊เป็นคนน่ารักตอนนี้น้องแตงไทยก็เป็นพิธีกรแทนหมามีนะคะเพราะว่าหมีตีเกมเพิ่งเสร็จนะคะอันนี้เป็นพิธีกรภาคสนามใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คุณพดุงเขาทำอะไรอยู่คะถ่าย MV อยู่ค่ะของวงอะไรคะวงพี่
พี่วงค็อกเทลนะคะลุงคิดว่าทำงานเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะมีคุณพ่ออยู่อะไรง่ายๆหมดเลยค่ะแล้วเพลงนี้เป็นแนวไหนคะล็อกมั้งคะน่าจะล็อกแหละแม่ท่านไปดูไปดูที่จอไหมไปดูพ่อที่จอไปดูลุงวงไปดูกันค่ะแม่ทำไมเฮต้องพูดขนาดนี้ด้วยไม่ใช่ช่องเฮนะเนี่ยฉันทำผิดอะไรที่ทำให้เธอเสียใจหรือเป็นเว